่ะทีนี้มาว่ากันในเรื่องของโควิดตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะแต่น่าจะเป็นขาขึ้นปลายๆแล้วล่ะผมดูข่าวคุณหมอหลายท่านก็บอกว่าก็ใกล้ที่จะถึงจุดสูงสุดแล้วล่ะนะครับถ้าถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่ก็จะเริ่มถึงจุดค่อยๆต่ำลงละนะครับตอนนี้ก็เลยมีการเตรียมแผนที่จะเดินหน้าโรคโควิดนะครับจากโรคระบาดสู่โรคประจำถิ่นถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็คือ1กรกฎาคม65นี้นะครับโรคโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศไทยความหมายของโรคประจำถิ่นก็คือไม่ต่างจากโรคหวัดโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่ครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับครับก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยควบคู่กันไปหลักๆเนี่ยเขาจะมี4ระยะนะครับระยะที่1ก็คือตั้งแต่12มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนะครับเขาเรียกว่าระยะต่อสู้นะครับเป็นการกดตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงกว่านี้เพื่อลดการระบาดลดความรุนแรงลงโดยจะมีมาตรการต่างๆออกมาตามความเหมาะสมครับระยะที่2เนี่ยก็คือการคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้นให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆนะครับระยะที่3ก็คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึง30มิถุนายนเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1,000ถึง 2,000 รายอันนี้น่าจะเป็นต่อวันครับนะครับและระยะที่4นะครับก็คือตั้งแต่1กรกฎาคม65นี้ก็คือการออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะครับซึ่งสำหรับอัตราการควบคุมการเสียชีวิตเพื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่นนั้นต้องไม่เกิน1ใน 1,000 รายครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดเฉลี่ย0.19% จนถึง 0.2% ครับซึ่งก็ถือว่ายังเกินเกณฑ์อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเข้าสู่โรคประจำถิ่นจะต้องมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 0.1% ครับนะครับซึ่งยังไม่สามารถลดให้ถึงเป้าที่กำหนดได้เพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นกลุ่ม608ครับก็คือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้โรคโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่1กรกฎาคม65นี้เป็นต้นไปครับคือถ้าดูอย่างนี้แล้วนะฮะเงื่อนไขหนึ่งก็คืออัตราการเสียชีวิตต้องเหลือ 0.1 ครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างในแต่ละวันเอาง่ายๆเมื่อวานเนี่ยนะผู้เสียชีวิต60กว่าๆเนี่ยประมาณ 90% เป็นผู้สูงอายุเอางี้เลยนะครับ 90% เลยนะจริงมันเลขประมาณ80กว่าๆเนี่ยและเกินครึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตรงนี้แหละสำคัญท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเอากลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมายซึ่งมีอยู่ประมาณล้านกว่าคนที่ยังไม่ฉีดนะซึ่งกลุ่มนี้เอาตรงๆคือเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ฉีดไม่ฉีดเขาไม่ฉีดแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องเชิญชวนแล้วก็เขามีมาตรการใหม่คือว่าจะเอากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปในพื้นที่เลยไปสแกนเลยว่ามีบ้านผู้สูงอายุล้านกว่าคนที่ยังไม่ฉีดอยู่หมู่บ้านไหนตำบลไหนไปพูดคุยถ้าเกิดผู้สูงฉีดก็ฉีดฉีดเลยฉีดเลยเดี๋ยวจะแบบนี้เลยคือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนที่มีความคุ้นเคยในชุมชนในท้องถิ่นก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุนั่นแหละก็อาจจะอธิบายได้ง่ายแล้วก็ใจอ่อนแล้วก็คุณหมอเนี่ยเตรียมรออยู่ในรถแล้วนะลิงก์เลยฉีดก็ฉีดฉีดเลยถ้าเผลอพูดว่าฉีดก็ฉีดฉีดเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนใจใช่มีแต่แบบนี้อันนี้สำคัญครับครับก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะแล้วก็ให้ความรู้นะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณตาคุณยายที่ยังไม่ได้ฉีดให้เห็นความสำคัญของวัคซีนเพราะฉีดกันเยอะเนี่ยอัตราการเจ็บป่วย ความรุนแรงความเสียชีวิตเนี่ยก็จะลดลงแล้วเมื่อนั้นเนี่ยพอเข้าสู่โรคประจำถิ่นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ